โทษนะคะสั่งสลัดผักอะโวคาโดไปอันไหนอะโวคาโดอะคะปลาโบฮูค่ะโบฮูไม่รู้ได้ยังไงปลาโบฮูค่ะคุณคิตตี้บอกว่าอยากสิกินสลัดผักปลากับเห็ดสลัดผักไห่ค่ะสลัดผักที่ฉันหมายถึงทุกคนรู้ว่ามันต้องมีอะโวคาโดอะโวคาโดคืออย่างคะคัดรีเซ็ตค่ะน้องฟิลิปโอเคแล้วค่ะผมรู้อยู่แล้วล่ะโอเคมากเลยค่ะผมขอน้ำขอพัดลมหน่อยได้ไหมครับน้ำให้น้องฟิลิปด้วยค่ะป้าส่วนป้าเนี่ยป้าลองพูดใหม่ได้ปะตรงป้าบอกฮู้อะไรน่ะป้าบอกฮู้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 จ้าพี่จอร์ดโอเคปะคะป้าบอกฮู้อีสานกว่านี้ป้าถ้าป้าอีสานไม่พอป้ามันจะไม่ตลกป้าเข้าใจปะไม่แต่ว่าเราก็พ่อกับแม่ตั้งแต่เกิดก็บอกแนวนี้เด็กแต่ว่านี่มันการแสดงไงป้าป้าเพิ่มความแบบไม่รู้เข้าไปกว่านี้อีกได้ป่ะความอีสานนะป้าอันนี้คืออย่างคะมันดั้งดำบ่ท่านพ่อตีค่ะพุ่มกับก็สั่งมาค่ะโอ้ขอโทษอะเพิ่มลองเพิ่มเข้าไปให้หน่อยป้างงกว่านี้ไม่รู้กว่านี้ป้าโบฮู้ยังไม่พอป้าป้าโบฮู้ค่ะกว่านี้อีกป้าบ้องหูค่ะอย่างนี้ป้าเอาให้งงที่สุดโอเคนะโอเคส่วนน้องคิตตี้ค่ะอยากให้พูดอะโวคาโดให้สำเนียงมันฝรั่งกว่านี้ได้ป่ะยังไงคะโดแบบอย่าโดแรงๆอ่ะพี่รู้สึกว่ามันไม่อินเตอร์โอเคงั้นประมาณไหนพอออกเสียงให้หน่อยอะโวคาโดอะโวคาโด no ฟังผมนี่ครับอะโวคาโดขอเสียงดังกว่านี้อีกได้ไหมอะโวคาโดอะโวคาโดอะโวคาโดเนี่ยอะโวคาโด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 Avocado. Avocado. 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 พ่อครับต้องเขามีอะไรจะให้อ่ะสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณลุงมันนะลูกไม่น่าจะต้องลำบากเที่ยวหาซื้อมาเลยไม่ลำบากเลยครับเออแวะมาเยี่ยมพ่อเฉยๆก็ได้พอแล้วครับรีเซ็ตค่ะเดี๋ยวตอนสบตากันอะเราอยากให้เล่นตาเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็ตอนที่ให้ของขวัญนะอยากให้พูดให้มันหวานขึ้นแล้วก็นุ่มขึ้นอีกอะหวานกว่านี้อีกเหรออืมเพราะว่าเมื่อกี้รู้สึกว่ามันยังแมนไปมันเลยแยกไม่ออกระหว่างลูกชายกับแกเอาให้แต๋วแตกไปเลยไหนลองเล่นให้ดูดิสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณลุงเอออะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้ประมาณนี้เออ
เล่นเป็นตัวเองอ่ะแกเอาให้โลกจำไปเลยไม่ให้หวานกว่านี้อีกหน่อยเหรอเอาหวานกว่านี้เหรออ่าหวานอันไหนลองคิดดิสุขสันต์วันเกิดนะครับคุณลุงประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละโอเคนะโอเคโอเคโอเคทุกคนเร่งมือหน่อยค่ะพร็อพอ่ะครับพร็อพโอเคครับผมขอบคุณครับนักแสดงพร้อมไหมคะพร้อมครับซาวกล้องแอคชั่นนี่ถ่ายเสร็จกลับเลยป่ะมันจะแวะถ้ารู้จักพี่อ่ะกลับดิกลับบ้านกลับเลยไม่แวะอยู่ไหมอ่ะเฮ้ยแต่น้องเล่นเก่งนะเออเอาจริงพี่ก็ไม่คิดว่าน้องจะเป็นเป็นไม่บางทีบางคนเนี่ยโอ้โหมันเดินมาแต่ไกลอ่ะท่ามาก่อนเลยแต่สำหรับน้องเนี่ยพี่เดาๆเอานะเออแล้วก็เป็นจริงแล้วนี่น้องปกติเล่นบทผู้ชายจริงๆได้ไหมแล้วปกติพี่เล่นได้ทุกบทไหมครับค่ะตอนนี้แนนมาถึงร้านน้ำชาที่ยะลาแล้วนะคะซึ่งตรงแถวๆนี้เนี่ยเคยเกิดเหตุระเบิดเมื่อหลายปีก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าบรรยากาศตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างชาเย็นแก้วนึงค่ะเฮ้ยพี่อ้อยอย่าเรียกพี่อ้อยเรียกฮาบิบฮาบิบเรียกยากอะพี่ไม่ชินเลยอะที่นี่ไม่ใช่ที่คณะนะแบ่ชาเย็นซอแล้วแต่งตัวรออย่างนี้ทุกวันเลยก็ปกติทุกวันกลับมาอยู่บ้านเป็นไงบ้างอ่ะก็โอเคช่วยที่บ้านทำงานว่าแต่เธอมาต่างจังหวัดคนเดียวแบบเนี้ยไม่กลัวบ้างที่จริงพี่ว่าเธอทำงานอยู่ที่กองถ่ายกรุงเทพก็ดีอยู่แหละก็มันน่าเบื่อพี่อยากออกมาเจออะไรใหม่ๆบ้างแหมงานลุยๆแบบเนี้ยให้ผู้ชายเขาทำดีกว่าผู้หญิงตัวคนเดียวอ่ะมันเสี่ยงใจเย็นมาแล้วครับมาเกษตรเออพี่ช่วยดูคลิปหน่อยได้ปะไปลองตัดคลิปยาลามาแล้วแต่ว่ายังเลือกไม่ได้อ่ะไหนมาดูดิใส่เพลงมาหลายๆแบบอันนี้แบบแรกโอเคเหรออ่ะนี่
ไม่ดีเลยหรอจริงๆตั้งใจจะเลือกอันสุดท้ายนะรู้สึกว่ามันดูแบบแฮปปี้ดีอะพี่ไม่อยากทำให้เมืองมันสิ้นหวังไปกว่านี้แค่นี้คนก็กลัวการมายาลาหมดแล้วทำไมไม่เอาเสียงจากไฟจริงที่อันมาเลยล่ะไม่รู้อะอยากให้คนดูรู้สึกบ้างรู้สึกอะไร